สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนชาแนลนะครับช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนเชื่อว่าในวัยเด็กนะครับหลายๆคนคงมีซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของตนเองนะครับแล้วก็ในบางครั้งนะครับก็อยากจะสร้างซูเปอร์ฮีโร่เป็นของตัวเราเองแต่นั่นแหละครับความสามารถในการวาดรูปของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างสรรค์ซูเปอร์ฮีโร่ออกมาเป็นรูปภาพได้เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับวันนี้นะครับเรามี Adobe Firefly มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็กของเรานะครับวันนี้เราจะใช้ Adobe Firefly นะครับในการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในจินตนาการของเราออกมานะครับจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยตอนนี้นะครับ Adobe Firefly ยังคงเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากต้องการใช้งานนะครับจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอทดลองใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะใช้งานและยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมได้ทำวิดีโอแนะนำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูได้ที่วิดีโอแนะนำตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับถึงจะได้รับการตอบกลับมาว่าเราสามารถทดลองใช้งาน Adobe Firefly ได้นะครับสำหรับขั้นตอนในการที่เราจะสร้างภาพที่เราต้องการด้วย Adobe Firefly นะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับว่าเราจะสร้างภาพในลักษณะแบบไหนตอนนี้ผมจะใช้ Text to Image นะครับผมคลิกไปที่ปุ่ม Generate นะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับที่จะสร้างภาพด้วย Text to Image นั่นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำสั่งเข้าไปเป็นตัวอักษรนะครับแล้วทาง Adobe Firefly ก็จะทำการ Generate รูปภาพออกมาให้เราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมได้เตรียมเอาไว้ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคอนเซปต์ซูเปอร์ฮีโร่ของผมในวันนี้นะครับผมได้นั่งเขียนพร้อมนะครับหรือว่าคำสั่งที่เราจะสั่งให้ Adobe Firefly Generate รูปภาพให้เราโดยผมใช้ภาษาไทยว่าซูเปอร์ฮีโร่สวมชุดเกราะแห่งอนาคตนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากปลานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาภาษาไทยตรงนี้นะครับไปใส่ใน Google แปลภาษาแล้ว Google แปลภาษานะครับเขาก็เขียนภาษาอังกฤษมาให้ผมด้วยประโยคนี้นะครับซึ่งผมก็จะเอาประโยคภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องสำหรับสั่งให้Adobe Firefly Generate รูปภาพให้เราก็คือช่องตรงนี้นั่นเองผมก็เอาเมาส์ไปคลิกเมาส์ขวาแล้วก็วางลงไปแต่ถ้าหากว่าคุณจะพิมพ์สดๆเลยก็สามารถทำได้นะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจาก Generate แล้วนะครับเราจะได้รูปภาพในลักษณะแบบไหนตอนนี้เราเอาข้อความใส่ลงไปในช่องคำสั่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งด้านหลังนะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Generate อยู่รูปภาพผมอาจจะบังอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณเข้าไปใช้ Adobe Firefly คุณก็จะเห็นได้ว่าปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม Generate สีน้ำเงินนะครับตอนนี้ผมคลิกไปที่ปุ่ม Generate นะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารูปภาพซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมได้เขียนพร้อมเอาไว้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาของผมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราชอบซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนนะครับเราก็คลิกไปที่ซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นหรือว่าภาพนั้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าอยากจะปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเราอาจจะเปลี่ยนลักษณะคอนเทนต์ไทป์ตรงนี้นะครับเป็นโฟโต้ดูบ้างก็ได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอให้เขาเจเนเรตมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการรอเหมือนกันแน่นอนครับก็จะได้ซูเปอร์ฮีโร่หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ออกมาเลยนะครับทางด้านล่างจะมีพวกสไตล์ตรงนี้นะครับเราสามารถไปทดลองเลือกได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ Color Tone ยังมีของ Lighting ยังมี Composition อ๋อลืมทางด้านบนไปนะครับทางด้านบนเนี่ยมันจะมีในส่วนของ Aspect Ratio ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น4:3ก็แล้วกันเพราะว่า1:1เนี่ยบางทีดูแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะครับสามารถไปเลือกลักษณะของภาพได้นะครับว่าเราจะได้เราต้องการอัตราส่วนของภาพเป็นแบบไหนนะครับซูเปอร์ฮีโร่ของเราเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะครับหลังจากที่เราไปเลือกตัวเลือกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกตัวเลือกไปเรื่อยๆนะครับว่าลักษณะที่ได้เนี่ยตรงกับความต้องการของเราแล้วหรือยังนะครับผมลองไปเลือกต่อนะครับผมไปเลือกเป็นเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ทางด้านล่างจะมีตัวเลือกเอฟเฟกต์เพิ่มเติมให้เราเลือกได้ด้วยนะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลือกต่างๆที่เราได้เลือกเนี่ย
เขาก็มาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อนั่นก็คือว่าคลิกปุ่ม generate ต่อได้เลยและเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เราได้เลือกพวกเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับถูกใจเราหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะคลิกเลือกที่ซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ก็แล้วกันดูแล้วค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับพอได้ซูเปอร์ฮีโร่ที่เราต้องการมาแล้วนะครับผมขอดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโดยการนำเมาส์เลื่อนไปบนภาพที่เราต้องการนะครับทางด้านบนก็จะมีไอคอนรูปลูกศรแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้เขาบอกว่าดาวน์โหลดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เขาก็จะดาวน์โหลดรูปภาพนี้นะครับลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยากจะได้สีสันที่สวยงามมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทดลองปรับปรุงแก้ไขพร้อมของเราอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเติมคำว่า go นะครับ color เพื่อที่ว่าจะดูว่าถ้าหากว่าซูเปอร์ฮีโร่ของผมเนี่ยใส่ชุดเกราะเป็นสีทองแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมก็คลิกที่ปุ่ม generate ต่อหรือจะกดปุ่ม enter ก็สามารถใช้ได้นะครับตัวเลือกอื่นๆยังคงเดิมอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าฮีโร่ที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมโดยการใส่พร้อมเข้าไปแล้วจะเท่มากน้อยแค่ไหนโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละภาพนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับอ่ะซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมเล็งเอาไว้ก็จะมี2ตัวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขยายภาพขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เหมือนเดิมครับพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดอีกภาพหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างจะถูกใจอยู่หลายภาพเลยนะครับอย่างภาพนี้ผมก็โอเคภาพนี้ผมก็โอเคนะเพียงแต่ว่าภาพนี้ส่วนทางด้านบนเนี่ยก็จะขาดหายไปสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะขาดหายในส่วนของเขาไปสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับขอดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าสวยถูกใจดีนะครับขออีกภาพหนึ่งด้วยก็แล้วกันนะครับภาพบนภาพนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูแล้วค่อนข้างเท่มากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมดาวน์โหลดต่อนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดาวน์โหลดภาพซูเปอร์ฮีโร่ของผมนะครับอยากได้ซูเปอร์ฮีโร่เป็นของตัวเองนะครับสามารถนำเทคนิคที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้ไปทดลองดูได้นะครับใน Adobe Firefly นะครับซึ่งเชื่อว่าคุณก็จะได้ฮีโร่ในดวงใจของคุณนะครับซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับการเขียนพร้อมใน Adobe Firefly พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อให้คุณสามารถใช้ Adobe Firefly สร้างซูเปอร์ฮีโร่ของคุณเองนะครับEP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ